วันนี้เนี่ยก็จะสอนทำตัวอักษรโค้งเป็นวงกลมนะคะวงกลมแรกก็ต้องชื่ออัลลินค่ะแล้ววงที่สองก็ต้องชื่ออัลลันค่ะแน่นนะแต่เรากดฟลิปค่ะตึ๊ก สวัสดีค่ะพบกับสายชนและนี่คือโชคชนสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะก็จะแปลกที่นิดหนึ่งนะครับกบดานอยู่ที่กรุงเทพนะคะไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าล็อกดาวน์ค่ะก็เลยต้องเสียเงินซื้อไฟสตูดิโอแล้วก็ไฟปรับตกแต่งฉากต่างๆนี้เพื่อที่จะจัดโชคชนสตูดิโอใหม่ที่กรุงเทพนะคะวันนี้เนี่ยมีอะไรมาสอนด้วยค่ะตามที่คนเรียกร้องมานะมานีก็เลยจะต้องสอนวันนี้เนี่ยก็จะสอนทำตัวอักษรโค้งเป็นวงกลมนะคะเป็นที่นิยมมากๆเนาะสไตล์นี้เพราะว่าเหมือนรวบทุกอย่างไว้ในนั้นนะจะมีอัตลักษณ์สัญลักษณ์อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็จะมีฟอนต์ล้อมรอบมันก็เป็นโลโก้ชนิดหนึ่งที่ไม่เปลืองพื้นที่ค่ะทุกอย่างก็จะอยู่ในวงกลมอ่ะเราจะได้เห็นบ่อยๆตามโลโก้มหาลัยค่ะโลโก้โรงเรียนต่างๆอย่างโรงเรียนเราเองเนี่ยดาราวิทยาลัยโลโก้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะโลโก้แบรนด์ดังๆเนี่ยก็จะมีซาบักConvert All Star แล้วก็มีอะไรอีก BMW ก็ใช่แล้วก็ว่างเปล่า จริงๆวิธีทำตัวอักษรล้อมรอบเป็นวงกลมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบง่ายโดยสิ้นเชิงนะคะกว่าเราจะหาวิธีที่มันเสถียรได้เนี่ยก็นานอยู่นะคะแต่วันนี้จะเอามาแชร์กันนะคะเป็นของขวัญที่หายเป็นฮันเกินนะคะอย่างที่เคยบอกค่ะการสอนของเราเนี่ยไม่ได้เน้นให้คนดูเนี่ยทำตามนะคะแต่อยากจะทำให้คนดูเนี่ยทำไปด้วยแล้วก็เข้าใจในเครื่องมือนั้นจริงๆไปด้วยค่ะจะได้เอาไปใช้ประยุกต์ในการออกแบบอย่างอื่นได้ด้วยเนาะไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราไปที่โปรแกรม Illustrator กันเลยค่ะเปิด Illustrator มานะคะสิ่งที่พึงจะมีในโปรแกรมเนี่ยก็คือแถบเครื่องมือ Tool ตรงนี้ค่ะแล้วก็ช่อง Character ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่อง Layer ตรงนี้ค่ะสมมุติว่าใครที่ไม่มีหน้า33ที่บอกเนี่ยก็สามารถเข้าไปหาได้ใน Windows นะคะเนี่ยมันก็จะมีตามที่บอกเลยเนี่ยสเต็ปแรกนะคะมาที่แถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะจะเห็นตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่โปรแกรมเขามีให้เป็นทรงมาตรฐานเราคลิกค้างไว้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีหลายทรงเยอะแยะมากมายเราวันนี้เราใช้เป็นวงกลมนะคะ Eclipse Touch นะคะ Eclipse ก็จะเป็นชาวอิสลามไม่ใช่อันนั้นคลิป โอเคจากนั้นค่ะเรามาวาดวงกลมกันค่ะอย่าลืมกดชิปค้างไว้นะคะให้วงกลมสเกลมันเป๊ะแบบนี้ตึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการ copy วงกลมออกมาอีกอันหนึ่งนะคะเราไปที่เมาส์สีดำค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็กดอัลเทนค้างไว้และกดลากมันออกมาค่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการ copy นะคะวงกลมของเรามันเป็นสีดำใช่ไหมมันก็สัมพันธ์กับแถบเครื่องมือตรงนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสีของวัตถุใช่ไหมคะข้างล่างเนี่ยเป็นสีของเส้นเพียงแค่เรากดฟลิปดังตึ๊บสีดำมันก็จะกลายมาเป็นเส้นวงนี้ก็กลายเป็นเส้นเห็นไหมเสร็จแล้ววงที่สองเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้มันเหมือนวงแรกด้วยไม่งั้นถ้าเปลี่ยนไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะโกรธกันนะคะตัดเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อให้วงกลมสองวงนี้ค่ะวงกลมแรกก็ต้องชื่ออัลลินค่ะแล้ววงที่สองก็ต้องชื่ออัลลันค่ะแน่นอนอันนี้เหมือนอะไรอ่ะแม่ลาเปานางลามกมาที่วงแรกนะคะเราจะใส่ฟอนต์ให้เป็นแนวตามเข็มนาฬิกานะคะแบบนี้มาที่แถบเครื่องมือค่ะกดรูปตัวทีค้างไว้ค่ะแล้วก็กดตรง type on a part 2นะคะตึ๊บอ่ะมันจะมีทริคนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากให้ฟอนต์ของเราเนี่ยอยู่ข้างบนแบบนี้เราต้องคลิกข้างล่างส่วนถ้าเราอยากจะให้ฟอนต์มันอยู่ข้างล่างอ่ะเราต้องคลิกข้างบนอันนี้เราอยากจะให้ตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมมันต้องอยู่ข้างบนอ่ะแล้วก็คลิกข้างล่างค่ะตึ๊ดมันก็จะขึ้นฟอนต์ไปเลื่อยไปเลื่อยตามที่โปรแกรมมันให้ขึ้นมานะคะแล้วก็มาที่แถบเครื่องมือพารากราฟค่ะตึ๊ดนะคะตอนนี้เนี่ยอะไลน์ของเราเนี่ยมันเป็นไปทางซ้ายใช่ไหมคะเราต้องคลิกให้อะไลน์ของเรามันเป็นเซนเตอร์ก่อนตึ๊ดอ่ะแล้วก็มาที่คาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็ขยายฟอนต์ให้ใหญ่ๆตามที่เราต้องการก่อนนะคะคือหน้าต่างตรงเนี้ยคาแรคเตอร์กับพารากราฟเนี่ยมันจะเหมือนแบบไมโครซอฟท์เวิร์ดเลยปึ๊บเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ข้อความตามที่เราอยากจะให้มันขึ้นค่ะพิมพ์อะไรดีก็ต้องไปโชคโชนสตูดิโอละเสียงแมนเวอร์โชคโชนสตูดิโอแล้วก็เลือกฟอนต์ตามที่เราชอบค่ะจริงๆเนี่ยช่วงเนี้ยติดใช้ฟอนต์นี้ FC Safe Space Round ชอบเพราะว่า
เสียตังค์ซื้อค่ะเห็นไหมครับว่าฟอนต์ของเราเนี่ยมันจะอยู่เหนือเส้นวงกลมมาที่แถบ type ค่ะแล้วก็มาที่ type on apart ค่ะแล้วก็ type on apart option ค่ะเรามาติ๊กเปิด preview ก่อนค่ะปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งเบสไลน์นะให้เป็นเซนเตอร์นี่มันก็จะมาที่เซนเตอร์นะคะกดโอเคค่ะตึ๊บอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะตัวอักษรล้อมรอบวงกลมตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยอลันก็งงว่าเฮ้ยก๊อปอลันออกมาทำไมจะให้อลันมีฟอนต์อยู่ข้างล่างไงกดที่เครื่องมือเดิมค่ะนี่เมื่อกี้เราสอนไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากให้ฟอนต์อยู่ข้างบนเรากดข้างล่างถ้าเราอยากจะให้ฟอนต์อยู่ข้างล่างเรากดข้างบนนะคะกดข้างบนปึ๊บมันก็จะอยู่ข้างล่างพิมพ์เหมือนเดิมค่ะโชคชนสตูดิโอคือตอนนี้นะเห็นไหมว่ามันมีส่วนที่ผิดอยู่ก็คือมันจะแบบกลับด้านมันยังเป็นตามเข็มนาฬิกาอยู่ใช่ไหมฟอนต์ข้างล่างมันต้องเป็นทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมก็ไปตั้งที่เดิมค่ะโดยการกดที่ type ค่ะแล้วก็มาที่ type on apart เหมือนเดิมแล้วก็ type on apart option เหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องกด preview ก่อนค่ะปุ๊บเราก็ตั้งตรงนี้เป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมค่ะแต่เรากด flip ค่ะตึ๊ดมหัศจรรย์มหัศจรรย์หันเพียงแค่นี้แล้วก็กดโอเคค่ะแล้วเราก็ทำการรวมร่างกันนะคะมันดูง่ายไหมเราก็เป็นครูที่ดีคนหนึ่งเหมือนกันเนาะขอต่ออีกนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเรามีสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางแล้วเราตกแต่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะส่งโรงงานให้พิมพ์สติ๊กเกอร์หรือพิมพ์โลโก้ของเราตามที่ต่างๆเนี่ยเราอย่าลืมที่จะครีเอทฟอนต์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราพิมพ์ไปเฉยๆแบบเนี้ยฟอนต์มันจะไม่ได้ติดไปกับไฟล์นะคะคลิกคุมแบบนี้นะคะแล้วก็กดที่ type ค่ะแล้วก็ create outline search นี่ค่ะฟอนต์ก็จะกลายเป็น vector นะคะจากนั้นเราก็สามารถส่งลงพิมพ์ได้สมมติว่าใครทำงานให้ลูกค้าก็อย่าลืม create font ก่อนนะคะเย้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีโอกาสได้ลองทำเนี่ยก็เอาการบ้านเนี่ยมาส่งในแฟนเพจ Facebook ของโชคชนสตูดิโอหน่อยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ขอไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าง่วงนอนแล้วค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะช่องของเราเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับกราฟิกนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะต่อจะท้อหรือจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยค่ะมันก็คือเป็นแรงใจรายวันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายแรงใจรายวันก็มาเพลงตายอรไทยหนวดกุ้งนี่เป็นอุปสรรคเวอร์เห็นตรงสี่เหลี่ยมนี้ไหมคะเอออุ้ยทำไมมีแต่อุปสรรคอุ้ยสวัสดีค่ะชื่อพักนะคะมาขโมยช่องมาขโมยช่องอีกแล้วนะคะ